วัสดีครับนี่กะขับรถมาตามถนนครับมาเจอของดีครับมาเจอของดีก็เลยจอดรถเก็บครับของดีขึ้นยังครับเกิดข้างทางเต็มไปเลยครับไปเบิ่งครับนี่ครับของดีผักกระถินครับยอดผักกระถินเต็มเลยครับของดีของดีของคนอีสานครับของแซ่บของนัวกินกับหยังก็แซ่บขี่รถมาดีๆครับเห็นเกิดข้างทางเต็มเลยครับพอได้จอดเก็บงามครับถือฝนไหมยอดดังงามเลยพูนอ่ะนี่เป็นฟ้าเลยครับเป็นฟ้าเลยเต็มไปหมดเลยไม่เหลือกระถิ่นนี่ครับนี่ครับกินกับตำบักหุ่งก็ได้กับปนก็แซ่บกับปลาแดกบองก็แซ่บแซ่บเบิดเป็นผักของดีคนบ่ฮู้กะครับก็ขับรถผ่านรถไกลซื้อๆครับท่านคนฮู้กะโอ้ยเห็นแล้วก็น้ำไหลไหลแล้วครับคิดถึงตำบักหุ่งเลยแซ่บมากๆนี่นี่ครับยอดยังงามเลยขี่รถเก๋งมาเก็บไหมครับเห็นไหมเขาขี่รถเก๋งมาเก็บกันนี้นะครับพากันขี่รถเก๋งมาเก็บปลากระถินนะครับเยอะมากครับแถวเนี่ยรถเก๋งมาจอดเก็บ4-5 คันนะครับสุดยอดเลยงามมากเลยครับอย่างงามเลยขับไปแล้วครับความสุขของคนทำงานครับเห็นของฟรีไปเลยครับเห็นของฟรีกับแลนไส้เลยโอ้นี่แหละยอดกระทกลกครับกระทบลกกันนี้เก็บกระทบลกไว้พร้อมสุดยอดเลยครับได้2ผักเลยมั้งเนี่ยทั้งกระทบลกทั้งกระถินกะคือกันครับกระทบลกกับกระถินโอ้ดี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 มาหม่องเดียวได้2ผักผู้ใดเคยกินบ้างครับผักกระทบลกเอาไปลวกด้วยครับเด้อลวกกินกับปุ้นสิว่าแซ่บได้ล่ะเสียบมากๆเลยขอบอกกระทุกรกนี่ครับกระทุกรกนี่ลูกมันนี่ครับลูกมันจะเป็นยังสี่คนอีสานเขาก็เอิ้นต้นฟักดอกหลีบครับคนไทยเรียกกระทุกรกกระทุกรกหน้าตาเป็นยังไงไปดูกันครับไปดูกันครับนี่คือลูกมันครับลูกมันสีมีขนนี่ครับเป็นบ่นี่ครับลูกมันลูกสีนี้ขนนี่ครับนี่คือยอดมันครับออต้องเอาไปเก็บเอาตะยอดมันยอดอ่อนมันด้วยครับไปครับพอแล้วครับได้หลายแล้วมาเต็มกำมือเลยซ้ำหนึ่งกับอิ่มเลยครับมีกระปนมือแรงกินกระปุ้นก็ได้กระทกลกอ่ะไปใส่หนึ่งปลาก็ได้ครับก็แซ่บสุดยอดเลยครับวันนี้อากาศดีมากเลยครับนี่เลี้ยมชายฝั่งทะเลครับทะเลบางปูครับนี่ก็ตรงไปนี่ก็ประมาณ500 เมตรเป็นทะเลครับวันนี้มาเห็นงานแถวทะเลบางปูครับก็เลยเก็บเอาผักจักน้อยกินกระปนมะแรงนะสุดยอดเลยครับกระซับนี้นะครับซับนี้นะครับ
อยากเห็นจังเบิ้งบรรยากาศการเห็นพดเห็นผักก็เลยอยากเก็บครับบรรยากาศการเก็บผักของคนทำงานครับบ้านเฮาครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ให้เสียงเล็กนิดเด้อครับเด้อขอบคุณหลายครับลงคลิปเมื่อใดพี่น้องก็มาเบิ่งให้แต่แม่นดีหลายพี่น้องก็หลายขอบคุณครับสวัสดีครับ